ถามว่าในชีวิตประจำวันที่มีการกระทบอารมณ์ต่างๆทางช่องทางต่า,า,างๆเช่นตาหูแล้วเห็นใจที่สะเทือนขึ้นมาทั้งทางกุศลและอกุศลจะฝึกให้สะเทือนใจน้อยลงได้อย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะท่านตรัสไว้ในส่วนของอายตนปะปปะค,คือส่วนที่ รับรู้ทางหูตาแล้วเกิดปฏิกิริยาทางใจขึ้นมาซึ่งนี่แหละที่ผมอุตส่าห์ทำแอนิเมชันไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะจะเอามาใช้ให้ดูนะจะเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราดูภาพหรือว่าฟังเสียงเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทางใจเกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปฏิกิริยาในาทางที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ขึ้นไม่ลงนะมันกลางๆเฉยๆไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าชอบไม่ได้รู้สึกว่าชังนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกชอบหรือชังเป็นกุศลหรืออกุศลขึ้นมาอย่างชัดเจนเนี่ยอันนี้ถึงเป็นโอกาสให้ฝึกดูนะว่าปฏิกิริยาทางใจอันเกิดจากการเห็นการได้ยินเนี่ย มันสักแต่เป็นอาการอาการหนึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะอย่างที่ผมตั้งชื่อตอนไว้เนี่ยปฏิกิริยาอันเกิดจากหูตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนนะวิธีดูคืออยู่ๆเนี่ยคนเรานะไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะเห็นว่าปฏิกิริยาทางใจมันเกิดขึ้น ร้อยทั้งร้อยเริ่มต้นชีวิตขึ้นมาด้วยการเห็นแล้วก็ยึดทันทีโจนเข้าไปยึดทันทีนะอย่างถ้าที่ยกตัวอย่างกันคลาสสิกที่สุดเพศตรงข้ามที่รูปร่างหน้าตาถูกใจเดินมาเนี่ยใจมันจะเดินตามเข้าไปหรือเธอไปทันทีนี่แล้วมันจะไม่สามารถนึกอะไรอย่างอื่นในสติหายหมดนะมันไม่สามารถที่จะตั้งสติอะไรดูได้ แต่ถ้าหากว่าเราฝึกสตินะรู้ลมหายใจเข้าออกเห็นว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่าสุขทุกข์ไม่เที่ยงรู้ว่าจิตใจเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านนะเห็นความไม่เที่ยงทั้งทางกายและทางใจมาจนเกิดความชํานาญกระทั่งจิตมันมีความตั้งมั่นอยู่ตัวพอสมควรควือคำคำว่าตั้งมั่นในที่นี้หมายความว่าตั้งอยู่ในสติที่จะเห็นนะรู้เห็นเข้ามาในขอบเขตของใจใกายใจนะ ไม่กระโจนออกไปง่ายๆพอมันมีความเห็นนะว่ามันมันมีอาการเห็นต่างๆว่านี่บุคคลที่หน้าต้องตาต้องใจเดินมานะมันจะมันจะไม่เห็นภาพอย่างเดียวใจมันจะรู้สึกถึงปฏิกิริยานะที่ออกไปยึดออกไปยึดเนี่ยมันมันจะมีคล้ายๆว่า เป็นถ้าเห็นออกมาด้วยใจนะมันจะมีคล้ายๆว่ากระแสกระแสแพุ่งไปนะแล้วก็เข้าไปปักอยู่ตรงนั้นไม่สามารถถอนออกมาได้หรือว่าถอนออกมาได้ยากนะหรือถ้าหากว่าเราเจอคู่อรินะคนที่เราเครียดแค้นพยาบาทอยู่จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่พอเห็นขึ้นมา หรือนึกถึงขึ้นมานะเราจะรู้สึกถึงความรุ่มร้อนไอ้ความรุ่มร้อนที่ไม่อาจจะออถอนออกจากอกเราได้เนี่ยก็เป็นอาการยึดชนิดหนึ่งเป็นสังโยชนชนิดหนึ่งเป็นปฏิกิริยาทางใจชนิดหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าให้ดูดูเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าใจทําความรู้จักว่าสังโยชน์หรืออาการยึดยึดด้วยราคะหรือยึดด้วยไอโทสะเนี่ย นะหน้าตามันเป็นแบบนี้มันต้องเห็นด้วยใจเท่านั้นนะแล้วก็กําลังสติเนี่ยต้องมีความสามารถที่จะเห็นชัดเรากับว่ามันปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพอเห็นพอรู้จักว่าเนี่ยอาการยึดหน้าตาเป็นแบบนี้นะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือว่ารู้สึกเกิดความรู้สึกขึ้นมา ว่านี่ส่วนเกินของใจเดิมทีใจมันอยู่สบายๆมันแห้งสบายอยู่นะพอมีราคาเข้ามามันชุ่มเลยมันเกิดความรู้สึกเหมือนกับเหนียวเหนืดขึ้นมาเกิดความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรยื้ยือย้อนะยื้จะออกไปข้างนอกไม่ยอมอยู่สบายๆอยู่ในที่แห้งข้างในหรือพอเกิดอาการพยาบาทนะคือคิดขึ้นมาถึง คู่อริคู่ต่อสู้แล้วเกิดความรู้สึกเราบอกว,ว่ามีกระแสไฟฟ้าร้อนๆน,น,นะฮะวิ่งพล่านทั่วตัวนะวิ่งพล่านในอกเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะระง,งับเอความร้อนแบบนั้นได้เนี่ยตัวเนี้ยพอเห็นความยึดแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออไอเนี่ยมันไม่สามารถสงบลงมาเป็นจิตเป็นใจสบายๆได้ ิโดยเดิมมีความรู้สึกสบายๆเป็นกุศลอยู่มีสติอยู่พอไอความอาฆาตแค้นพยาบาทเข้ามากลุ่มรุมนะเข้ามาครอบงำทำให้จิตปั่นป่วนนะมันเสียความเป็นตัวของตัวเองไปทันทีเพราะเห็นอย่างนี้มันก็เริ่มนึกออกแล้วว่าจิตของเราถูกยึดอยู่ด้วยอะไรเนี่ยประเด็นของ อายตนปนะปัปภะเนีมันอยู่ที่ตรงนี้พอเราเปรียบเทียบได้ว่าจิตที่เป็นอิสระมันอยู่สบายๆของมันดีๆแล้วมาถูกยึดไว้ด้วยราคะกระทสะนะรวมทั้งโมหะด้วยเนี่ยแต่โมหะนี่มันอาจจะดูยากนิดหนึ่งแต่ราคาโทสะเนี่ยดูง่ายนะมันมันมันเห็นว่าจิตถูกยึดอยู่ด้วยอะไรอย่างหนึ่งแล้วเห็นโทษ ของสิ่งที่ยึดนั้นเห็นเรากับเป็นพันธนาการเขาถึงเรียกว่าสังโยชน์นะมีเครื่องร้อยลัดเครื่องผูกมัดเราไว้ให้ติดอยู่กับทุกข์ติดอยู่กับอาการของจิตที่ผิดปกติพอเห็นโทษบ่อยๆมันก็จะรู้สึกอยากคลายจากอาการยึดนั้นไปเองโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนไม่ต้องมาบอกว่าเออไอนี่ไม่ดีนะน่าจะถอน น่าจะไปคิดโน่นคิดนี่หาไอ้คำอะไรที่จะทําให้จิตมันถอนออกไปไม,ไม่ไม่ต้องคิดนะคือพอเห็นแล้วว่าจิตสบายสบายเนี่ยเ,เปรียบเทียบกับจิตที่ถูกยึดมันต่างกันยังไงเนี่ยมันถอนมันอยากถอนความยึดออกไปเองถอนอยากถอนออกไปเงียบๆคือไม่ได้คิดอะไรนะอยากถอนออกไปเองทีนี้ถ้ายัางพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสแนะอีกว่า ถ้าเห็นว่าเราไม่สามารถถอนได้จะมีอุบายอะไรมาช่วยถอนได้บ้างนะอันนี้ก็ยกระดับขึ้นไปถึงขั้นที่นะถ้าอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเป็นประจำอ่ะแก้ราคะด้วยการเจริญอสุภกรรมฐานแก้พยาบาทด้วยการแผ่เมตตาให้เป็นนะแต่การปฏิบัติธรรมที่บ้านเนี่ยเอาแค่ฝึก ที่จะเห็นปฏิกิริยาทางใจว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของส่วนเกินมันเป็นของศูนย์เปล่านะที่มายึดจิตยึดใจแต่ไว้ไม่ให้เกิดความสบายเห็นได้แค่นี้เนี่ยถือว่าดีแล้วอย่าไปพยายามห้ามมันตรงๆนะว่าจงอย่าไปติดใจนะจงอย่าไปติดใจด้วยราคะจงอย่าไปติดใจด้วยพยาบาทอย่าพยายามไปห้าม เพราะการห้ามแบบนั้นเป็นความพยายามที่สูญเปล่าแต่ให้สังเกตเอาจนกว่าจิตมันจะฉลาดขึ้นมาเองนะสังเกตว่าเมื่อเกิดอาการยึดหน้าตาของจิตมันเป็นยังไงมันมีอาการนะเหนียวหนือยังไงพยายามจะยื่นออกไปเป็นหนวดปลาหมึกยังไงนะยึดโน่นยึดนี่หรือถ้าเกิดความพยาบาทเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาก็าสังเกตเอาว่าจิตเนี่ยมันปุดบุดปวด,ด,ดเหมือนน้าเดือดยังไงแล้วก็ ไอ้ความเห็นตรงนั้นเนี่ยนะมันจะค่อยๆทําให้อาการยึดทั้งยึดด้วยราคายึดด้วยโทสะเนี่ยมันเบาบางลงเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามโดยไม่ต้องฝืนคิดนะอันนี้แหละคือประเด็นของการเจริญสติในแบบที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้คือถ้าศึกษาแนวทางสติปัฏฐาน4แบบที่พระพุทธเจ้าสอนเจริญสติจริงๆนะ จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้มาคิดเอาดื้อๆนะหรือว่าห้ามใจตัวเองง่ายๆแต่ท่านจะให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเริ่มจากหาหลักหาที่ยึดของสตินะอย่างเช่นการดูลมหายใจเข้าออกนะดูจนเป็นสุขได้มีความสุขอยู่กับลมหายใจเป็นนะหายใจอย่างเป็นสุขได้หายใจอย่างเป็นสุขเป็นเนี่ยแล้วค่อยต่อย,ยอด ขึ้นมาดูไอ้ความเคลื่อนไหวนะดูว่ากําลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อึดอัดหรือสบายนะจิตใจเนี่ยมีความสงบหรือว่าระสํมระสายกระสับกระสายแล้วจากตรงนั้นเนี่ยท่านถึงค่อยให้ยกระดับขึ้นมานะะดูว่าหูตาเนี่ยมันไปจ้องอยู่กับอะไรมันไปจับฟังอะไรแล้วเกิดปฏิกิริยาทางใจขึ้นมาอย่างไรไอ้ตรงนี้แหละมันถึงจะง่ายที่จะทำแล้วก็เป็นไปได้จริงนะครับ